กล้วยจากเพจรีวิวอุดร by Banana Diary นะคะวันนี้เราอยู่ในงานทดลองขับจัดเต็มกับมือโปรที่ Toyota ไทยธานีค่ะวันนี้ในงานจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะกล้วยก็อยู่กับพี่ใหม่มือโปรของเราในวันนี้ค่ะพี่ใหม่คะวันนี้รถที่กล้วยจะได้ขับเป็นรถรุ่นอะไรคะนี่เลยครับท็อปสุดๆครับแล้วใหม่สุดๆด้วยเลเวนเดอร์ครับตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วเส้นทางในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าทริปนี้ค่อนข้างพิเศษกล้วยจะได้ลองทั้งหมด100กิโล100กิโลเลยเหรอคะใช่เป็นโรดทริปคำว่าโรดทริปก็คือการวิ่งออกไปนะครับไปถึงจุดต่างๆที่เราเช็คพอยต์เรามีแมปไว้ให้ดูด้วยค่ะเส้นทางมีหมดเลยถนนขรุขระบ้างก็มีคอสะพานก็จะดูช่วงล่างมีโค้งคอร์เนอริ่งก็จะดูว่ารถขนาดนี้กับคุณกล้วยสุดตัวแค่นี้นะครับขับง่ายไหมควบคุมง่ายไหมเพราะรถจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องควบคุมได้ง่ายนั่นถึงจะดีครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกันเลยค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรถทิปครับพร้อมนะครับขบวนเริ่มไปแล้วโอเคคุณกล้วยเชิญครับเข้าขบวนได้เลยตอนนี้ในเลเจนเดอร์จะมีกล้อง360องศาคุณกล้วยเปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ถูกไหมใช่ค่ะเขาก็จะเบี่ยงกล้องมาให้ดูว่าขวาเนี้ยมีอะไรที่อันตรายบ้างไหมนะครับคราวนี้คุณกล้วยก็เห็นเลยนอกรถตรงเนี้ยเคลียร์แล้วไม่มีอะไรค่ะรอบคัน360ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องระวังถ้าเราจะต้องเลี้ยวอันนี้คือเรื่องความปลอดภัยค่ะนะครับค่ะพี่คะแล้วกุ้ยเห็นปุ่มตรงนี้ Echo Norm Sport เนี่ย Driving Mode อย่างนี้ครับสมมติว่าคุณกุ้ยติดอยู่ในเมืองรู้สึกไม่ต้องการรถที่พุ่งอะไรเยอะต้องการรถที่ไปสบายๆแล้วก็อยากประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษนะครับกดไปที่ Eco Mode Response ของคันเร่งอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างมีลิเนียให้มากขึ้นก็คือเร่งปุ๊บไม่พูดพลาดก็จะประหยัดน้ำมันนะครับ Normal ก็คือ Start ปุ๊บ Default คือ Normal Mode อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสมมติคุณกุ้ยรู้สึกมีธุระนัดลูกค้าไว้เราวันนี้รู้สึกว่าต้องรีบขวดนิดนึงนะครับกดไปที่ power mode จะเป็นโหมดที่ให้พลังเยอะที่สุดอันนี้ก็คือ3โหมดการขับขี่ครับคุณกล้วยสังเกตไหมหน้าแดชบอร์ดตรงเส้นมันขึ้นสีขาวมาแล้วนะค่ะมันกล้วยทำตัวเหมือนเราขับรถแล้วเราเผลอออกนอกเส้นหน่อยได้ค่ะค่อยออกไปดูรถเตอร์นิดนึงเห็นไหมรู้สึกไหมมันจะโดนดึงกลับมาใช่ค่ะมันจะมีแรงดึงกลับนิดนึงค่ะพี่ใช่อันนี้คือป้องกันไม่ให้เราออกนอกเส้นทางนะครับอ๋อค่ะซึ่งจริงๆแล้วเหมาะมากกับพฤติกรรมมนุษย์เราที่เปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าดูที่สมาธิในการขับรถเราจะไม่ค่อยจะเยอะเท่าที่ควรค่ะซึ่งถ้าคุณกล้วยเปิดไฟเลี้ยวนะค่ะแล้ว LDA ทำงานอยู่มันก็จะแคนเซิลฝั่งที่เปิดให้เพราะมันรู้อันนั้นคือไดรเวอร์คือต้องการจะเลี้ยวใช่ไหมครับเป็นการแจ้งให้รถทราบเป็นไงคุณกล้วยจบทริปเรียบร้อยโอเคเลยนะคะไม่ได้ขับยากอย่างที่ตอนแรกกลัวไว้เพราะว่ากล้วยก็ไม่เคยขับรถใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเนาะอ่าฮะโอเคครับวันนี้ก็จบทริปเรียบร้อยนะครับคุณกล้วยก็แฮปปี้ไปแฮปปี้มากค่ะโอเคครับไงขอบคุณคุณกล้วยด้วยนะครับค่ะขอบคุณพี่เช่นกันค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะกับการทดลองขับรถยนต์ Toyota Legender ที่ Toyota ไทยธานีค่ะและเร็วๆนี้เตรียมพบกับงาน Toyota Best Deal Best Day ที่เซ็นทรัลอุดรธานีในวันที่18ถึง20ธันวาคมและไปเจอกับกล้วยได้ในงานในวันที่20นะคะอย่าลืมนะคะไปร่วมงานกันแล้วไปเจอกันในงานค่ะ